อันนี้เป็นงานแรกของประเทศไทยเลยหรือเปล่าครับงานแรกของโลกเลยดีกว่างานแรกของโลกเลยดีกว่าสวัสดีครับวันนี้พบกับผมครับ Baby Blazer แล้วก็วันนี้เรามาอยู่กันที่ร้าน VAC นะครับสยามสแควร์ซอย1แล้วก็เรามากันที่งาน Last Square Day 2019นะครับโอเคครับงั้นเราไปชมภายในงานกันดีกว่าครับตามมาเลยครับเราอยู่กับคุณบ๊อบ VAC นะครับสวัสดีครับคุณบ๊อบครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมขอสัมภาษณ์หน่อยครับเกี่ยวกับงาน Last Cat Day วันนี้นะครับว่าเป็นมายังไงครับรายละเอียดคือเรารู้สึกว่าที่มี Last Cat Day เนี่ยคือจริงๆอ่ะตัวพี่ได้มาจากแวนที่แวนมันจะมีแบบวันสเก็ตบอร์ดเดย์ที่พี่แวนเขาจะจัดงานทุกวันก็คือจัดโดยการให้ทุกคนแบบไปสเก็ตบอร์ดปิดถนนด้วยกันเรารู้สึกว่าเฮ้ยมันเป็นอะไรที่ดีเพราะว่ามันเป็นการรวมกลุ่มคอมมูนิตี้คนที่ชื่นชอบในการสเก็ตบอร์ดไปด้วยกันอย่างรัสแคทเนี่ยคือเราก็รู้คือแฟนฐานแฟนเราค่อนข้างกว้างเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยอยากจัดให้ทุกคนเนี่ยมารวมกันแล้วก็เราก็มีการรัสแคทดีไซน์คอนเทสต์ที่เราให้เพื่อนๆน้องเนี่ยส่งมาประกวดเราก็เลยรู้สึกว่าเอ้ยเราใช้โอกาสเนี้ยให้ประกาศผลมีการโชว์สินค้าตัวเจ๋งๆที่แบบเพื่อนๆอาจจะไม่เคยเห็นบางคนอาจจะเพิ่งรู้จักรัสแคทในปีนี้เราก็มีตัวพิเศษที่แบบเขาอาจจะยังไม่ทันแบบที่มาเห็นว่าแบบไอ้แบรนด์นี้มันมีประวัติมันมีความเจ๋งมันมีอะไรมากน้อยแค่ไหนเผื่อเขาไปแบบไปหามาอะไรเงี้ยเพราะบางคนก็จะชอบสับสนก็เลยรู้สึกว่าอยากจัดก็เป็นตัวที่เคยนำมาขายก่อนแล้วอะไรอย่างงี้บ้างใช่ไหมครับก็อาจจะไม่เคยมีขายในประเทศไทยอะไรเงี้ยก็คือรวบรวมมาที่งานนี้งานเดียวเลยใช่ไหมครับต้องใช่แล้วอันนี้เป็นงานแรกของประเทศไทยเลยหรือเปล่าครับงานแรกของโลกเลยดีกว่างานแรกของโลกเลยดีกว่านี่เป็นสิ่งที่เมืองไทยคิดค้นขึ้นมาเองก็คืองานนี้คืองานรัสแคทเดย์งานแรกของโลกเลยนะครับใช่ยอดมากๆครับโอเคงั้นก็ขอบคุณคุณบ๊อบมากนะครับขอบคุณครับ
คนเคยรักกันที่เดิมยังคุ้นเคยแค่เธอลืมแต่ฉันยังเรื่องราวที่ดีไม่มีวันจะลบมันแท้จริงเป็นเช่นไรได้รักเธออยากจะใช้ทุกนาทีนั้นตอบจะมีให้ด้วยเรื่องราวแต่ยิ่งจะพูดมันสักเท่าไรยังจำเอาไว้ทุกเรื่องราวไม่มีวันที่จะลบแต่เธอลืมเราเพื่อใจจะมันก็คล้ายว่าเราไม่เคยรักฉันต้องตายจะไม่มีวันเสียดายคนกับเธอวันนี้รู้ดีไม่มีวันกลับไปหัวใจที่มันโดนทำร้ายเสียใจเท่าไรก็ต้องลุกขึ้นมาย่ายาให้กูเชื่อมาว่าก็จบเป็นที่เรียบร้อยนะครับกับงาน Last Cat Day 2019ในวันนี้นะครับเดี๋ยวผมจะมีแจกถ่ายคลิปเหมือนเดิมนะครับเป็นเจ้า Last Cat ตัวคลาสสิกนะครับพร้อมลายเซ็นพี่วอฟครับตัวนี้นะครับโอเคแล้วก็กติกาเดี๋ยวผมจะแจ้งให้ทราบในคอมเมนต์เหมือนเดิมนะครับแล้วเจอกันคลิปหน้าบ๊ายบายโอเคขอบคุณมากครับ